สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่แชร์คลิปต้องเตะผู้กำกับ500ล้านแสดงจุดยืนบนเวทีต้องบอกเลยว่ากระแสดีแรงไม่แผ่วจริงๆสำหรับภาพยนตร์ไทยอย่างสัปเหร่อหนังเรื่องใหม่ของจักรวาลไทยบ้านผลงานการกำกับของต้องเตทิติศรีนวลที่ขณะนี้เขาฉายเป็นสัปดาห์ที่3สามารถทำรายได้ทะลุ500ล้านบาทแล้วเมเจอร์กรุ๊ปยังให้ข้อมูลว่าตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้สัปเหร่อขึ้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีและกำลังจะทำลายอีกหลายสถิติด้านสหภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่พลาดแสดงความยินดีกับต้องเตศิษย์เก่าคนดังโดยโพสต์ภาพเมื่อครั้งต้องเตชู3นิ้วขึ้นเวทีร่วมปราศัยรวมพลต้านเผด็จการประกาศจุดยืนขับไล่รัฐบาลประยุทธ์กิจกรรมปี2563จัดขึ้นณอาคารแปดเหลี่ยมวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามสหภาพนิสิตมหาสารคามระบุแคปชั่นว่าวันนี้ครบรอบ3ปีเวทีต้านเผด็จการณลานแปดเหลี่ยมมมส.และขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับร้อยล้านต้องเตกล่าวบนเวทีปราศัยบางช่วงบางตอนว่าเคยฟังเพลงหนึ่งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานได้อย่างไร6 ปีมาแล้วถ้าเป็นคนที่เรียนจบก็จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้วและไม่ต้องเรียกผมว่าพี่เพราะยังเรียนไม่จบเรียกศิษย์เก่าผมก็ยังอยู่7 ปีไม่อยากเรียนจบเฉยๆถ้าอยากจบก็อยากจบพร้อมอธิการบดีมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ต้องมองลงมาไม่เกี่ยวนะเวลาเรียนออนไลน์ถามว่าเรียนรู้เรื่องหรือไม่ให้ตื่นมาเรียนเช้าถามว่าตื่นมาทำไมปีนี้เรียนไม่จบและจะอยู่วนอีก 3-4 รอบจะอยู่จนกว่าอธิการบดีจะออกพูดเล่นนะแต่ก็รอหน่อยจริงๆก็ไม่ว่างมาเพราะติดงานอยู่และช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าทนไม่ได้จริงๆและจะไม่พูดเยอะแต่อยากให้ยุบสภาแล้วไล่หมาออกให้หมดพวกหมาโง่ๆผมไม่ได้เอ่ยชื่อพวกหมาโง่ๆรักเจ้าของเลียยังไงก็ไม่กัดแต่หมามันโง่มันไม่มีสมองจะให้หมามันกินเหมือนนกหรือมันยากอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไม่เป็นหรือเอาแต่พวกเพื่อนเก่งอังกฤษจะให้มาเป็นครูคณิตหรือแม่ห้ามไว้ว่าไม่ให้มาขึ้นเวทีบอกเดี๋ยวจะไม่มีเงินส่งทางบ้านไม่เป็นไรแม่ก็หากินเอาผมคงจะติดคุกไม่นานแม้จะติดคุกได้แต่ก็อย่าตัดผมก็แล้วกันกลัวอยู่นะตำรวจอย่าถือปืนเด็ดขาดผมก็จะวิ่งอย่างเดียวเพราะถอดรองเท้าอยู่พร้อมวิ่งนโยบายมีตั้งมากมายแต่ทำไมนายกไม่บริหารประเทศโกรธมากแล้วตอนประถมศึกษาไม่เคยเรียนภาษาไทยหรือมารยาททางสังคมเวลามีคนถามก็ตอบดีๆหน่อยมีคนถามว่ายางพาราราคาไม่ดีให้ทำอย่างไรนายกตอบว่าให้ปลูกข้าวราคาข้าวไม่ดีก็ให้ปลูกมันปลูกอ้อยใครจะปลูกตามได้จะให้ไปไถบ้านแล้วปลูกอ้อยหรือตอบให้มีสมองหน่อยราคาข้าวแพงก็ให้เอาข้าวขึ้นแก้ปัญหาอย่างไรเพราะคนปลูกอย่างอื่นก็ตายกันหมดรู้จักหรือไม่พันธมิตรจับมือต่างประเทศไหนที่เขาเก่งๆซึ่งจับมือเฉยๆไม่ได้ต้องคุยด้วยพูดอังกฤษเป็นหรือไม่ฮัลโหลไอมีข้าวราคาดีก็พูดไปข้าวอร่อยแบบนี้ก็พูดไปผมยังแก้ปัญหาได้เอาผมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ท่านไม่ต้องมาบริหารประเทศแล้วรุ่นของนายกไม่ใช่วัยที่จะต้องมาบริหารประเทศและไม่ใช่วัยที่จะต้องมาฝึกเรียน Google รุ่นพวกคุณควรนอนอยู่บ้านแล้วเล่นเรือดำน้ำอยู่บ้านไม่รู้ซื้อมาทำไมไม่อยากพูดอะไรเยอะพูดแล้วก็กลัวถูกจับเผด็จการคือคนที่มีอาวุธแต่ก็มีเส้นบางๆระหว่างโจรกับเผด็จการแสดงว่าเขาไม่ใช่โจรก็เผด็จการนั่นแหละแล้วไม่รู้จักหรือคำว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนแล้วคณาธิปไตยคือการปกครองโดยกลุ่มคนอัตตาธิปไตยคือการปกครองโดยคนคนหนึ่งซึ่งคุณอยู่ในกลุ่มนั้นปกครองคนเดียวใครพูดอะไรก็ไม่ฟังผมเป็นคนคิดบวกมาโดยตลอดไม่เคยพูดไม่เพราะหรือไม่เคยด่าใครจนคนคนนี้เป็นนายกจากที่คิดบวกจนตอนนี้คิดอยากบวกกับเขามาลองคนละหมัดไม่เอาอาวุธเอาหรือไม่สุดท้ายขอให้ชู3นิ้วคือไม่เอารัฐประหารชู3นิ้วชู3นิ้วคือไม่เอารัฐประหารชู3นิ้วคือส่งใจไปช่วยอีกแรงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ